นะครับได้ขอขมากรรมกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่แต่เนื่องจากว่าวันนี้พิเศษนะครับเนาะนาคที่บวชนั้นท่านเป็นผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่มาได้อยู่ในพิธีกรรมก็เลยจัดให้ขอขมาพระรัตนตรัยแล้วก็ระลึกนึกถึงไปถึงคุณของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการขอขมากรรมเสร็จสรรพสมบูรณ์นะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับถ้าหากพระอุปัชฌาย์เดินทางขึ้นมาด้านบนก็จะได้เรียนเชิญนาคพร้อมทั้งคณะสัทธาสาธุชนทุกท่านได้ประนมมือขึ้นเพื่อถวายการต้อนรับนะครับเนาะรอสักครู่นะครับเมื่อประนมมือถวายการต้อนรับหลวงพ่อเจ้าคณะภาคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็เตรียมพร้อมบูชาพระรัตนตรัยต่อเนื่องไปเลยนะครับเชิญพ่อนาคพร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับเพื่อถวายการต้อนรับพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหารจากนั้นเรียนเชิญทุกท่านเตรียมพร้อมเพื่อบูชาพระรัตนตรัยต่อเนื่องกันไปครับ
ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิหันตมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะการังกะโรมะสียะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาคุกเข่าขึ้นก่อนนะครับนาคุกเข่าขึ้นก่อนครับเรียนเชิญพ่อนาคพร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนทุกท่านกราบพระสงฆ์พร้อมกัน3ครั้งครับเพื่อสมาทานเบญจศีลอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีเรียนเชิญพ่อนาคเข้ามาถวายผ่านเบญจศีลครับกองถ่ายรูปเตรียมพร้อมนะครับเชิญเข้ามาเลยครับถวายผ่านดอกไม้ครับถวายผ่านดอกไม้ช่างภาพเตรียมพร้อมนะครับบันทึกภาพถ่ายรูปถวายผ่านเบญจศีลถวายพระคู่สวดนะครับถวายด้านหน้ารูปที่อยู่ด้านหน้าผ่านนั้นเชิญพ่อนาคถอยกลับไปนั่งที่เดิมครับจากนั้นพร้อมกันอาราธนาเบญจศีลมะยังพันเตววิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตววิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยธัมมะพันเตอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจากนี้ไปเชิญพ่อนาคนะครับหันหน้ากลับมาหาด้านหน้าผ้าไตรนะครับเพื่อเตรียมพร้อมรับผ้าไตรเบื้องต้นนั้นพ่อนาคหยิบดอกบัววางไว้บนบาทก่อนนะครับดอกบัวชุดนั้นครับวางไว้บนบาทเลยครับจากนั้นพ่อนาคยื่นแขนออกไปเพื่อรับเอาผ้าไตรนะครับยื่นแขนออกไปในท่าพนมมือครับในท่าที่มือพนมรับเอาผ้าไตรจากนั้นต้นเทียนหนึ่งต้นครับมอบต้นเทียนให้พ่อนาคต้นเดียวครับต้นเดียวครับต้นเดียวครับครับเชิญพ่อนาคหันหน้ากลับมาหาพระสงฆ์ครับเดินเข่าเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ครับผม
ัดนี้ท่านต้องตั้งใจให้ดีว่าเราจะบวชการบวชเป็นความดีเป็นบุญกุศลนอกจากบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้จากการบวชแล้วก็ บุญกุศลนั้นก็จะไปถึงบิดามารดาฉะนั้นโบราณจึงกล่าวไว้ว่าการบวชเป็นการทดแทนบุญคุณของบิดามารดาความจริงการทดแทนบุญคุณของบิดามารดานั้นก็มีหลายทางแต่ว่าทางที่ดีที่สุดทางหนึ่งก็คือการบวชที่ว่าเป็นการทดแทนบุญคุณของบิดามารดาเพราะถ้าเป็นชาวพุทธไทยเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่โดยเฉพาะแม่ก็หวังว่าจะได้อุ้มพระไตรได้บวชพระลูกชายต้องคอยมาถึง20ปีถ้าไม่ถึง20ปีก็บวชไม่ได้และการบวชนั้นจะต้องพร้อมด้วยคุณสมบัติ4ประการ1วัตถุสมบัติหมายถึงเจ้านาคเช่นท่านพันตำรวจโทพลตำรวจโทจิรสันเรียกได้ว่าวัดเป็นวัตถุสมบัติถ้าบวชอายุไม่ถึง20ก็เป็นวัตถุวิบัติเป็นคุณสมบัติข้อ1ใน4ข้อคุณสมบัติข้อที่2คือปริสัทสมบัติหมายถึงปกตัดผู้เข้ากรรมอุปสมบทกรรมถ้าอยู่ในมัชฌิมประเทศคืออยู่ในส่วนกลางเช่นวัดลำเปิงแห่งนี้อย่างน้อยก็10รูป15รูปถ้าอยู่ชายแดนก็5รูปเรียกว่าปริสัทสมบัติถ้าไม่ถึงก็เป็นปริสัทวิบัติก็ใช้ไม่ได้3สีมาสมบัติหมายถึงเป็นพัทธสีมาถูกต้องตามพระธรรมวินัยไม่เป็นสีมาสังกัดหรือสีมาวิบัติ4กรรมวาจาสมบัติหมายถึงคู่สวดกรรมวาจานุสาวนาจารย์ตั้งยติสวดยติกรรมอนุสาวนาครบไม่เป็นอัครวิบัติฉะนั้นผู้ที่จะบวชเป็นพระได้นั้นต้องพร้อมด้วยสมบัติ4คือวัตถุสมบัติหมายถึงอายุ20ปี2ปริสัทสมบัติหมายถึงพระประตัดผู้เข้ากรรมอย่างน้อย10หรือ15รูป3สีมาสมบัติหมายถึงสีมาถูกต้องเป็นพัทธสีมาวิสุงกรรมสีมาพัทธสีมาสวดสมุติจิวราวิภวาสและอนุภวาสแล้วก็4กรรมวาจาสมบัติคู่สวดสวดได้ถูกต้องอังกระไม่วิบัติเนื่องจากนั้นเป็นพระจึงเป็นยากเป็นบุญเป็นกุศลที่สำคัญถ้าเราบวชแล้วได้ศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยได้สืบอายุพุทธศาสนาตราบที่ยังชั่วบวชอยู่เช่นบวช15วันแล้วก็ได้บุญ15วันบวช1เดือนแล้วก็ได้บุญ1เดือนท่านมีโอกาสได้บวช45วันก็ถือว่าได้สืบพระพุทธศาสนาเพราะได้ทำวัดเช้าสวดมนต์ได้ปฏิบัติยิ่งวิปัสสนากรรมฐานด้วยก็ถือว่าเป็นบุญอย่างสูง
ในเบื้องต้นท่านได้กล่าวคำบรรพชาอุปสมบทอังพันเตปปชังยาจามิเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอบรรพชาบรรพชาคือบวชเป็นสามเณรก่อนที่จะบวชเป็นพระภิกษุที่จะสำเร็จเป็นสามเณรนั้นต้องถึงพร้อมด้วยไตรสรณคมมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเมื่อถึงสรณคมจบสรณคมที่3ก็สำเร็จเป็นสามเณรเป็นสามเณรก็ดีเป็นพระภิกษุก็ดีมีข้อปฏิบัติจะต้องปฏิบัติอยู่อีกมากแต่สิ่งสำคัญก็เบื้องต้นก็คือให้สอนพระกรรมฐานกรรมฐานนั้นเรียกว่าจะเรียกว่ามูลกรรมฐานก็ได้หรือกรรมฐานดั้งเดิมมีอยู่5ประการพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ตรัสรู้มาแล้วเหลืออีกองค์หนึ่งคือพระสีเรเมตไตรก็สอนเหมือนกันหมดมีอยู่5คำเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์คอยว่าตามทีละคำละคำเกสาโลมานาขาทันตาตะโจอันนี้ว่าไปตามลำหรือว่าอนุโลมทีนี้ปฏิโลมทวนกับตะโจทันตานาขาโลมาเกสาอันนี้ปฏิโลมว่าเองจำได้ไหมคอยฟังคำอธิบายโลมเกสาแปลว่าขนผมทั้งหลายงอกขึ้นที่ศีรษะโลมาแปลว่าขนทั้งหลายงอกขึ้นตามร่างกายเราทั่วไปเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าไม่มีขนนาขาแปลว่าเล็บงอกถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทั้ง10ทันปาแปลว่าฟันงอกขึ้นในปากของเราตะโจแปลว่าหนังห่อหุ้มอยู่ในร่างกายของเราโดยทั่วไปผมขนเล็บฟันหนังเรียกว่าตะจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานทั้งกำหนดด้วยอาการ5มีผมเป็นที่เป็นต้นหรือจะเรียกว่ามูลกรรมฐานคือกรรมฐานแรกเดิมก็ได้เพราะเกิดเรามาเกิดมาแล้วก็มี5อย่างให้ติดมาความจริงถ้าจะบวชโดยสมบูรณ์แบบคนจะบวชได้นั้นต้องสมบูรณ์ด้วยอาการ32แต่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนเหมือนกันหมดเอามาสอนเพียง5อย่างสอนเรื่องผมเรื่องขนเรื่องเล็บเรื่องฟันเรื่องหนังที่มันอยู่ใกล้ตัวเราจะมองได้เห็นได้เอามาบริกรรมไว้ในใจคือบริกรรมก็นึกไว้ในใจเช่นเราความบริกรรมว่าเกสาลักษณะขนผมเป็นอย่างนี้โลมาลักษณะขนเป็นอย่างนี้ทันหน้าขาลักษณะเล็บไปอย่างนี้ทันตาลักษณะฟันไปอย่างนี้หนังตะโจห่อหุ้มในร่างกายของเราเป็นอย่างนี้คือมานึกไว้ในใจบริกรรมไว้ในใจว่าเกสาโลมาหน้าขาทันตาตะโจทันตาหน้าขาโลมาเกสาโลมาหน้าขาทันตาแกปฏิโลมอุตโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาจนใจของเรานิ่งสงบเป็นเออัคคตารมณ์เป็นสมาธิเมื่อสมาธิมาปัญญาก็เกิดเดี๋ยวคำว่าถ้าปัสสะปฏิสัปเหร่อก็จะเกิดปัญหา
ถ้าบริกรรมว่าเกสาโลมานะคะทันตาตาโจตาโตทันตานะคะโลมาเกสาแล้วเป็นสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานถ้าเรามาพิจารณาว่าผมเดิมมันก็เป็นเส้นสีดำดำต่อไปก็อาจจะงอกจะร่วงลงถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นวิปัสสนาซึ่งจะได้มอบให้ท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาธิรัตน์ได้สอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานในสติปัฏฐาน4สืบไปในเบื้องต้นนั้นก็ระบริกรรมว่าเกสาโลมานะคะทันตาตาโจตาโจทันตานะคะโลมาเกสาจงใจของเราสงบนิ่งเป็นเอกัตตาลมถ้าเราทำได้แบบนี้ถือว่าเป็นบุญมากเป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลจะเกิดจากกสมถะเนี่ยเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่การกว่าสร้างบุญอื่นๆฉะนั้นบวชพระจึงเป็นบุญเป็นอธิกุศลแล้วก็นอกจากเราได้สร้างสมอบรมเป็นเนกขัมมะบารมีเราก็จะแผ่บุญบุญส่วนนี้ให้แก่มีดามันดาครูอาจารย์หรือผู้มาอนุโมทนาบุญกับการบรรพชาของเราต่อไปต่อไปก็จะมอบผ้ากาสาวพัดหรือผ้าไตรจีวรไปมอบให้ลุงปนุรหมปนมทนแล้วเข้ามาหาพระกรรมอาจารย์จะได้รับสนาคมและศีลต่อไปเอาคุกเข่าไม่ต้องต่อย
สมบทเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาก็72พรรษาก็เอาที่นี่แหละครับครับที่นี่ได้99องค์เท่านั้นนะ99องค์ครับที่นี่ได้เต็มพอดีเขาก่อนนั้นมุงไม่มีสังกะสีเนี่ยมันมีปฏิกิริยามันฝนตกหน้าร้องตามเนี่ยมันกั่นตัวมันรั่วลงมาครับครับใช่แล้วเราก็เอาสังกะสีเนี่ยแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยรองรับก็หมดปัญหาไปครับครับด้วยคานที่ไม้กินเนี่ยไม้หมดเลยครับไม้สักไม้อะไรไม้เต่งเป็นไม้สักทั้งหมดเลยครับทุกชิ้นเป็นไม้สักหมดเพราะว่าบวกตะปูนี้ดีกว่าวันจะดีงามจะดีงามไงเพราะไม้สักจริงมันไงไม่รู้นะมันไม้สักมันบอกปากเสานี่ก็เป็นเสาไม้หมดเลยพื้นก็เป็นพื้นไม้เสานี่ครับเสาใหญ่ขนาดนี้มากลึงอีกทีไหมเนี่ยครับกลึงอีกทีแต่ไม้ที่หายากไม่คือครับหลวงพ่อครับคือมันยาวเลยไม้คือนี่มีซื้อไม้ในพื้นที่ของศาสนาบทของศาสนาที่เขาขายที่ให้ครับที่เขาไม่ขายคนอื่นมาขอซื้อเขาไม่ขายนั่นแหละเราไปซื้อเหมือนเขาขายให้ครับมันยาวกว่าเสามันยาวกว่าเสาครับหนึ่งสองสามสี่ครับสี่คือสี่อันไม้เป็นต้นไอ้หลังคานี่เป็นไม้สักใช่ไหมหรือไม่ใช่กระเบื้องก็เป็นกระเบื้องครับกระเบื้องครับเจ้าไม้มันไม่ทนนะมันตกแดดนะแดดทุกคนนะครับเชิญพ่อนาคนั่งว่าที่สามเณรนั่งด้านหน้านะครับนะเตรียมผ้ารับประเคนปูแล้วนะครับช่างภาพเตรียมพร้อมนะครับเชิญคุณพี่ถวายเลยครับวางลึกๆนะครับต้นเทียนอีก2ต้นครับผมถวายกับชนก็ได้ชนก็ได้ครับครับจากนั้นว่าที่สามเณรย้ายบาตรออกย้ายบาตรออกจากผ้าเก็บผ้ารับประเคนไว้ที่อกตามเดิมจากนั้นใช้แขนทั้งสองข้างอุ้มออกบาตรนะครับมือซ้ายขวาจับต้นเทียนข้างละต้นถูกต้องครับหันหน้ากลับเลยครับ
เดินเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ครับเมื่อว่าที่สามเณรถึงด้านหน้าพระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยเชิญศรัทธาสาธุชนด้านบนนะครับนั่งด้านล่างนะครับเนาะเชิญเลยครับเชิญเลยครับลงด้านหน้านะครับผมคนหนึ่งถวายหนึ่งลัคนาศิลป์อาหารพันเตสารันศิลังยาจามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวะธามิตังวะเทหิอามะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังปานาติปาตาเวรมณีปานาอะทินนาธานาเวรมณีอะพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกะทัสนาเวรมณีมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดะนะวิภูสนัทธานาเวรมณีธารณะอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตรูปรชตะปฏิคหานาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิกราบ3ครั้งอัญชลี
พรให้ใส่อุปัชฌาโยอุปัชฌาโยมีปฏิรูปังโอปายิกังปาสาธิเกนะสัมปาเตหิอัจฉตะเคอหัมปิเทรสะจะโอเคเทรสกราบ3ครั้งนั่งพับเพียบพนมมือนั่งพับเพียบพนมมือนั่งตัวตรงๆนะบัดนี้อันได้มาขอนิสัยแล้วก็ฝากตัวให้อยู่ด้วยคำว่านิสัยก็คือนักขอพระโอชาพระโอชาก็คือผู้เพ่งคือความหมายก็เป็นประธานในการนำท่านเข้าสู่หมู่สงฆ์เพื่อจะยกขึ้นเป็นภิกษุในพุทธศาสนาจะต้องสวดกรรมวาจาเป็นภาษามคตนี่ประการหนึ่งบูชาแปลว่าผู้เพ่งผู้ตระหนักต้องเป็นประธานในการยกขึ้นสู่ในเป็นภิกษุพุทธศาสนาแล้วก็พิจารณาเห็นจึงรับว่าปฏิรูปปังสมควรเอวปลายยกังชอบด้วยบ่ายทำถูกต้องตามพระวินัยไม่ตายเมื่อใดปาสาธิเกนะสัมปาติหิท่านจงยังข้อประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นด้วยอาการอนาลืมใสกล่าวคำธุระเป็นธุระต่อกันว่าอาจารย์ตะเคธานิเทโรเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าเป็นภาระของพระเถระพระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้าคำว่าภาระในที่นี้หมายถึงหน้าที่ที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติต่อกันภาระหน้าที่ตอนที่ท่านเป็นคฤหัสถ์มีตำแหน่งเป็นยศพลตำรวจโทก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งหน้าที่เป็นสามีหน้าที่เป็นพ่อเป็นลูกก็ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งแต่เมื่อคำอมวดก็มีหน้าที่เดียวคือตั้งใจศึกษาเรียนพระธรรมวินัยศึกษาข้อปฏิบัติเว้นข้อพระเจ้าทรงห้ามทำตามที่ข้อพระเจ้าทรงอนุญาตและกฎกติกาของวัดลำเปิงที่เราจะต้องอยู่อาศัยขณะที่บวชอยู่45วันนี้อันนี้เป็นภาระเป็นหน้าที่ใหม่ของท่านท่านต้องรับภาระหรือต้องสำเนียกเอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาพระธรรมวินัยเว้นข้อพระเจ้าทรงห้ามทำตามที่ข้อพระเจ้าทรงญาติเชื่อคำสั่งสอนของครูอาจารย์ซึ่งในกรณีก็มีท่านคุณภาวนาธรรมาภิรัตเป็นต้นซึ่งสั่งสอนด้วยชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎกติกาก็ปฏิบัติของวัดลำเปิงก็เป็นภาระหรือเป็นหน้าที่ใหม่ของเราส่วนการบวชเข้ามาแล้วก็สงเคราะห์ด้วยปัจจัย4แล้วก็แนะนำข้อพระธรรมวินัยอันนี้เป็นภาระเป็นหน้าที่ของพระบัญชาคือตัวของหลวงพ่อเอง
อันหนึ่งตัวท่านสัตติวิหาริกคือเป็นผู้อยู่อาศัยก็ผู้อวดธรรมชาเรียกว่าผู้อยู่อาศัยสัตว์ในเล็กก็เปรียบเสมือนลูกเพราะเป็นผู้กำเนิดคือเกิดจากพระบูชาคือตัวหลวงพ่อเองเกิดครั้งแรกเกิดในครรภ์มารดาคือท้องแม่เป็นหินเพศส่วนการจะเกิดที่สองอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้จะเกิดเป็นพระภิกษุเกิดในโรงอุโบสถวัดลำเปิงแห่งนี้เกิดครั้งที่สองเป็นอุดมเพศต้องมีพระบูชากำกับมีพระสงฆ์สวดประกาศตั้งยตินุสาวนาให้กับเป็นพระฉะนั้นเราทั้งสองมาทำความสนิทสนมกลุ่มเกลียวดุจบิดาและบุตรฉะนั้นต่อไปพระสงฆ์ก็จะยกท่านขึ้นเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาก็จะต้องสวดกรรมวาจาเป็นภาษามคธชื่อของท่านยังเป็นภาษาไทยอยู่ยังสวดไม่ได้ขัดต่อภาษาบาลีจึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่าโกวิโธเมื่อต้องสวดท่านถามว่ากินนาโมสิแล้วก็ตอบว่าอหังพันเตโกวิโธนามะโกวิทะโกวิโธก็แปลว่าผู้ฉลาดส่วนพระองค์ชามีฉายาว่ายานาวีโรเมื่อก็สวดท่านถามว่าโกกิงโกนามัจเจอุปชาโยแล้วก็ตอบว่าอุปัชฌาโยเมพันเตอายสมายานาวีโรนามะยานาวีโรก็ผู้แก้วกล้าต่อไปก็จะได้บอกบาทจีวรให้ท่านไปปิณฑุให้ฐานแล้วก็ได้ดำเนินการต่อไปในด้านอุปสมบทกรรมยันเตปัตโตอานิบาตคือปะไม่ต้องพนมมือไว้อย่างเดียวชุดเนี่ยมันจะมีผ้าคลองผ้าลีเลกแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดคลองคลองเนี่ยจะมอบให้อาจารย์จะมอบให้ใครพินทุไอฐานแล้วก็คลองการคลองก็ถ้าเราอยู่องค์เดียวแต่ว่าตีสี่ตีห้าก็จะตื่นตามหลักก็คลองผ้าคลองไปจนกว่าเราจะสึกนั่นแหละ45วันถ้าเราไม่คลองแบบหลวงพ่อก็ต้องคลองผ้าก็ขาดข้าเป็นนักสึกขี่เป็นบาปฉะนั้นเราจะได้บุญตรงนี้อย่าให้ผ้าขาดคลองพอสักตี4ตี5ตื่นก็ปัจจุบันนี้ตี5ครึ่งก็ต้องฟ้าสางถึงจะปลดคลองได้ยกเว้นจะอยู่ในโบสถ์วางผ้าตรงไหนก็ได้เพราะก็สวดสมุติชิวราวิวาสแล้วสวัสดิ์สร้างสิมาแต่ว่าอยู่ในห้องเท่าเราต้องคลองผ้าหรือเอามาของประสวดบทจำไว้ชุดนี้นะลำบากสังฆติปินทุแล้วก็ฐานให้เดี๋ยวจะเนี่ยอาจารย์จะมอบให้ใครจะกระการให้ด้วยนะผ้ากัจฉาอมภีโอกาเสติตาธาติธาหิไปนู่นคุกเข่าดึงก็ได้
อย่าเหยียบนะอย่าเหยียบพระขาวนะอ้อมอ้อมพระขาวแล้วก็หันหน้ามาทางนี้หลวงพี่ทั้งหลายออกไปแล้วนะออกไปแล้วนะกำลังจะตั้งยติสวดตอนนี้พระให้ออกไปพ้นสีมาหรือเมื่อต้องเข้ามาเลยนะต้องคารวะไม่เป็นไรตอนนี้จะตั้งยติจะเริ่มสวดเป็นองค์พระแล้วตอนนี้เพราะว่าเขาอยู่นอกหัตถบาทพระถ้าไม่เข้ามาก็ออกไปพ้นเขตสีมาสุนาตุเมพันเตสังโฆโกวิโทอายัสมะโตยานะวิรัสสะอุปสัมปทาเปโคยะทิสังคัสสะปัตตะกัลลังอะหังโกวิทังอนุสาสัยยังสุนาตุเมพันเตสังโฆโกวิโทอายัสมะโตยานะวิรัสสะอุปสัมปทาเปโคอนุสิทโธโสมยาโกยาธิสังคสะปตะกัลลังโกวิทาวอาคัจฉัยยะขออุปสมบทก่อน
ังคัมมันเต อิธานิโคพันเตอายังโกวิโตนามะสัมมเนโรมะมะอุปสัมปทาเปโคอุปสัมปทังอากังคัมมโนสังคังยาจติอหังสัพพิมังสังคังอัจฉิสามิสาธุพันเตสัพโพยังสังโฆอิมังโกวิทังนามะสัมมเนรังอันตรายเกตัมเมปุจิตวาตัตตะปัตตะกัญญตังยตุตวาทุเทนะกัมเมนะอุปินะทานะหะรินะวะสัมปาเทมาติกัมมะสาทานตะนังกะโรโตสาธุเข้ามาขยับเข้ามาขยับเข้ามาขยับตรงนั้นนะตรงนั้นนะตรงนั้นนะกบเข่าไว้สุนะยังไม่ได้กราบเลยเมื่อกี้เอากราบจับนะว่าสุนาตุเมพันเตสังโฆอายังโกวิโทอายัสมะโตยานาวิรัสสะอุปสัมปทาเปโคยะธิสังคสะปตะกะลังอะหังโกวิทังอันตรายิเกธเมปุชัยยังสุนาสิโกวิทะอายันเตสัจจกาโลภูตกาโลยังชาตังตังปุชามิสันตังอธิติวัตพังอาสันตังนธิติวัตพังสันติเตเอวะรูปาอาภาธากุฏฐังขันโทกีลาโซโซโซอัปปมาโรมานุโสสิปุริโสสิภูชิโสสิอานาโนสินาสิราชพัตโตอนุญาโตสิมาตาปิตุหิปาริปุณวิสติวัสโสสิปาริปุณันเตปัตตาจิวรังกินนาโมสิโกนามะเตอุปัชฌาโยสุนาตุเมพันเตสังโฆอายังโกวิโทอายัสมะโตยานะวีรัสสะอุปสัมปทาเปโคปาริสุทโธอันตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณณัสสะปัตตาจีวรังโกวิโทสังฆังอุปสัมปทังยาจติอายัสมะตายานะวีเรนะอุยานะวีเรนะอุปชาเยนะยะธิสังฆสะปัตตกลังสังโฆโกวิทังอุปสัมปาเทยะอุปสัมปาเทยะอุปสัมปาทัยยะอายัสมะตายานะวีเรนะอุปชาเยนะเอสายัตติสุนาตุเมพันเตสังโฆอายังโกวิโทอายัสมะโตยานะวีรัสสะอุปสัมปทาเปโคปาริสุทโธอันตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณณสะปัตตาจีวรังโกวิโทสังฆังอุปสัมปทังยาจติอายัสสมะตายานะวีเรนะอุปชาเยนะสังโฆโกวิทังอุปสัมปาเทติอายัสสมะตายานะวีเรนะอุปชาเยนะยัสสายัสสมะโตขมติโกวิทัสสะอุปสัมปทาอายัสสมะตายานะวีเรนะอุปชาเยนะโสตุนหัสสะยัสสนะขมติโสภาสัยยะ
ทุติยัมปิเอตมัทังวัฏฐามิสุนาตุเมภันเตสังโฆอายังโกวิโทอายัสมะโตยานะวิรัสสะอุปสัมปทาเปโคปาริสุทโธอันตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณณสัพพตจีวรังโกวิโทสังฆังอุปสัมปทังยาจติอายัสมะทายานะวิเรณะอุปชาเยนะสังโฆโกวิทังอุปสัมปาเทติอายัสมะทายานะวิเรณะอุปชาเยนะยัสสายัสมะโตขมติโกวิทัสสะอุปสัมปทาอายัสมะทายานะวิเรณะอุปชาเยนะโสตุนหัสสะยัสนะขมติโสภาสัยยะตติยัมปิเอตมัทังวัฏฐามิสุนาตุเมภันเตสังโฆอายังโกวิโทอายัสมะโตยานะวิรัสสะอุปสัมปทาเปโคปาริสุทโธอันตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณณสัพพตจีวรังโกวิโทสังฆังอุปสัมปทังยาจติอายัสมะทายานะวิเรณะอุปชาเยนะสังโฆโกวิทังอุปสัมปาเทติอายัสมะทายานะวิเรณะอุปชาเยนะยัสสายัสมะโตขมติโกวิทัสสะอุปสัมปทาอายัสมะทายานะวิเรณะอุปชาเยนะโสตุนหัสสะยัสนะขมติโสภาสัยยะอุปสัมปันโนสังเฆนะโกวิโทอายัสมะทายานะวิเรณะอุปชาเยนะขมติสังคัสสะตัสมาตุนีเอวะเมตังธารยามิถอดบาทออกถอดบาทก่อนครับถอดบาทออกถอดบาทกราบ3ครั้งเอาโยมเป็นพระแล้วนะในเวลา 9:51 นาทีเป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์แบบใครบอกศาสตร์บอกได้ไหมถ้าไม่บอกผมบอกเองก็ได้ความจริงแล้วบวชบอกศาสตร์กับนั่งธรรมดาบอกศาสตร์กับโดนคุณดร.วิดาดร.วิดาโดนเจ้าวาดบังคับบอกศาสตร์อุกาสะกับเอสาหังไม่เหมือนกันนะแต่ว่านี่บวชเอสาหังพระบทอุกาสะอนุศาสตร์แปลว่าคำสอนของพระภิกษุผู้บวชใหม่แบ่งเป็นสองฝ่ายนิสัย4อากรณียกิจ4ปัจจัยอาศัยของบัพพชิตคือพระละบวชต้องอาศัยปัจจัย4นิสัยนี้ไม่ใช่เหมือนนิสัยในขอนิสัยนะนิสัยขอนิสัยนั้นเราเปลี่ยนนิสัยจากคฤหัสถ์มาสู่เป็นพระเช่นเคยนอนตื่นสายตอนนี้ท่านพระในพลตื่นสายไม่ได้แล้วตื่นอย่างน้อยก็ต้องตีห้าต้องคลองผ้าให้ได้ฉันข้าวตักข้าวใส่จานใส่ปากเลยไม่ได้ต้องพิจารณาปัญญวิปัสสนาก่อนห่มผ้าเราใส่เสื้อผ้าสวมเสื้อผ้าชีวิตคฤหัสถ์ทำไงก็ได้แต่ว่าชีวิตภาพไม่ได้ต้องพิจารณาปัญญวิปัสสนาฉันก็สองมือเนี่ยนิสัยเปลี่ยนนิสัยจากคฤหัสถ์มาสู่เป็นพระส่วนนิสัยในหมายถึงเราบวชแล้วต้องอาศัยปัจจัย4ชีวิตคฤหัสถ์ชีวิตพระเหมือนกันต้องอาศัยปัจจัย4 1อาหาร
เรียกว่าอาหารบิณฑบาตสองเครื่องนุ่งห่มเรียกว่าผ้าไตรจีวรสามที่อยู่อาศัยเรียกว่าโขดไม้สี่ยารักษาโรคเรียกว่ากีฬานเภสัชปัจจัยสี่นี่มันจำเป็นต่อมนุษย์ทุกชีวิตทุกมนุษย์ไม่ว่าเป็นพระเป็นฆราวาสเป็นพระธรรมดาเป็นพระอรหันต์ก็ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่เป็นสาโอปาริเซสนิพานก็มีเบญจขันธ์ก็ต้องอาศัยปัจจัย4นี่เนี่ยเรียกว่านิสัย4ส่วนอกรณียกิจคือกิจที่พระสงฆ์ไม่ควรทำมีอยู่4ข้ออกรณียกิจห้ามเด็ดขาดแล้วก็ถือว่าร้ายแรงถ้าก็ไปวินัยทางพระไม่เหมือนฆราวาสนะฆราวาสต้องมีคนเห็นมีหลักฐานแต่พระนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะทำขาดเลยถ้ามีพระเจ้าเราเป็นนี่ว่าเป็นสิกขาสาชีพบวชมหานิกบวชหินยะบวชมหายานบวชอะไรเขาก็อย่างหนึ่งเขาไม่เป็นไรมีเมียก็ได้พระญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ตัวพระเราเป็นสิกขาสาชีพแล้วไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็มีข้อห้ามไว้ร้ายแรงเท่ากับประหารชีวิตเช่นหนึ่งห้ามเสพเมตุนธรรมหมายผู้หญิงผู้ชายร่วมกันพอเข้าสำเร็จกิจไม่ต้องสำเร็จหรอกเพียงเข้าไปเท่านั้นแหละขาดจากความเป็นพระข้อนี้เหมือนเสมือนคนหัวขาดสิสัชิโนเปรียบไปคนหัวขาดคนหัวขาดก็ตายแล้วถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานเป็นอัปปะบุคคลมาบวชก็มาบวชไม่ขึ้นยติไม่ขึ้นบวชไม่เป็นวันบวชก็เป็นอภัพพบุคคลห้ามถึงขนาดนั้นนะแล้วห้ามสวรรค์นิพพานห้ามไม่พอบวชไม่ได้อีกเพราะถ้าเราเป็นสิกขาสาชีพแล้วโอภาสยะครั้งที่สามนั่นแหละท่านต้องเนี่ยพระเราได้บุญอย่างนี้รักษาไว้ด้วยชีวิตเราบวชมาแบบหลวงพ่อนี่10ปี20ปีเฮาอันนี้58ปีทำพรรมคิดครั้งเดียวหมดทั้งชีวิตแก้ไขไม่ได้นะไม่เหมือนฆราวาสนะฆราวาสแก้ตัวได้นะพระนี่หมดสิทธิ์นะหมดเลยทั้งชีวิตหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือนั้นข้อ1ห้ามเสพไม่ถูกนะธรรมข้อ2ห้ามถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ด้วยการขโมยของนั้นเคลื่อนจากที่ด้วยเจตยจิตนะขาดจากความเป็นพระสามฆ่าสัตว์หมายถึงสัตว์มนุษย์หรือใช้คนอื่นฆ่าถ้าเขาตายเมื่อไหร่ก็ขาดจากความเป็นพระข้อสี่อวดอุตริมนุธรรมทำมันยิ่งไม่มีในตนเช่นระบวชแล้วไปอวดญาติโยมว่าอาตมาบวชแล้วสำเร็จได้ฌานสมาบัติชั้นนู้นชั้นนี้ถ้าเขาเชื่อเราเมื่อไหร่ขาดทันทีข้อนี้รู้ไม่ร้ายแรงแต่พระเจ้ามาให้อวดขนาดพระมหาโมคคลานะแสดงอิทธิฤทธิ์ไปเอาบาตรก็ยังพระเจ้ายังตำหนินะห้ามก็จะรู้ด้วยคนธรรมว่าตนเองไม่บวชอันนี้ก็มีพระนอกรีดอยู่ดังๆอยู่สองข่าวคือโคมไปต่อสมเด็จพระสังฆราชเรียกเข้าไปอันนี้ก็มีฉะนั้นเรื่องการศึกษาเราเรียนเป็นสิ่งสำคัญเรื่องจริยธรรม4ข้อนี้เป็นอเตกิจฉาแก้ไขไม่ได้เป็นผู้พ่ายต้องระวังสังวรต่อไปก็เป็นภาษาบาลีฟังภาษาบาลีจำไว้ได้นะ4ข้อตราบใดถ้ายังไม่ศึกษาราวเพศต้องระวังยิ่งระวังพระบวชใหม่บวชเก่าเป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จ ก็เหมือนกันนะวินัยไม่มีข้อยกเว้นมีเสมอกันทั้งหมดนะบวชเข้ามาแล้วเป็นสิกขาสาชีพจะไม่ประพฤติประทำตามไม่ได้อนุญาสิโคปะกวาอุปัฏฐาเปตวาจัตตารโจนิสเยจัตตาริจกรณียานอังจิกิตงปิญญาโลภโภชนังนิสายาปปัชชาตัทธะเตยาเวชิวังสาหุกรณิโยอัติเลกลาโปสังคปตังอุเตสปตังนิมันตังสลาปกังอุปังสิกังโปปาติปาติกังปังสุกุละจิวรังนิสัยปปัชชา
ตัทธะเตยาวชิวังโอสาหุกรณิโยอันติเลยกลาโปโคมังกปาสิกังโกสยังกัมปรังสานังพังคังลุกขมูลเสนาสนังนิสายปปชาตัทธะเตยาวชิวังสาหุกรณิโยอัติเลกลาปูวิหารุอัตโยโคปาสาโตหัมยังกุอาปูติมุตเพสชังนิสัยปปชาตัทธะเตยาวชิวังโอสาหุกรณิโยอัติเลกลาปูสปินุนิตังเตลังมตุภานิตังอุปสัมปันเนนกุณามิทุนังธรรมปฏิเสวติอัสมโนโหติสกยปุติโยสยทาที่สยทาปีนามปุริโสสิสัจโนภพโพเตนะสรีระมุตินทิวิตุงเอวเมวะภิกขุเมทุนังธัมมังปฏิสิวิตวาอัสมโนโหติสักยปุตติโยตันเตยาวชีวังอากรณียังอุปสัมปันเนนกุณาตินังทยสังฆาตังนาอาตาตปังอนุโสตินัสระกังปาทายาโยภิกขุปาทังวาปาตาระหังวาติเรกปาทังวาตินังไตสังฆาตังอาติยติอัสมโนโหติสักยะปุติโยสยทาปินะปันดุปลาโสภัทนามุตโตปโปริตตายะเอวะเมวะภิกขุปาทังวาปาตาระหังวาติรังอัตเรตนังอตินังไตตังตาจังติตวาอัสมโนโหติสักยะปุติโยตันเตยาวชิวังกรณียังอุปสัมปันเนภิกขุนาสัญจิจาปาโนชีวิตาวโรเปโตมอันมสงคุณตาปปังปาตายาโยภิกขุสัญจิจามนุสังชีวิตาวโรเปเตอันมสงคุปตังปาตายาอาสมโนโหติสกยาปุตโยสยทาปีนามปุทุสิราทวินาปัจจนาสิกาโหติเอวเมวะภิกขุสัญจำลุสังชีวิตาวโรเปตวาอาสมโนโหติสกยาปุตโยตันเตยาวชิวังกรณียังอุปสัมปันเนนกุณาอุตริมุตมนนอุรุตปวนมโสคุณยาคาบริมามริติโยภิกขุปาปิโชชกโตสันตังอภูตังอุตริมังอุลบติชานังวาวิโมกขังวาสมาธิงวาสมาปัตติงวามัคคังวาพลังวาอัสมโนโหติสังยาปุตติโยสยทาปินามตาโลมตกัตถิโนภพโภปุณุรุณิยาเอวะไมวะภิกขุปาปิโชชกโตสันตังอภูตังอุตริมังอุลปิตวาอัสมโนโหติสักยาปุตติโยทันเตยาวชิวังกรณียันติอเนกปริยาเยนะโคปนะเตนะภควตาจานตาปัสสตารตาสมาสัมพุเตนะสีหลังสมัตคาติสมาโตสมัตถังคาโตปัญญาสมัตคาตาเอเนกยาวเทวะมัทธติมนุสสะวิปัสสนายวิเสสอารมุสมาสาวัตโตปเจตถาตังกัสสาวิราคัสสานิโรธัสสานิพานัสสะสกริยายาตตะตัสมาหิเตอิมาสมิทัคตะปิเวเตธัมมนิเยสกัจจังอติสีลสิกขาสัพพาอติจิตตาสิกขาสิกขาอติปัญญาสิกขาตัปปาอัปมาเนตนะสัมปาเตตาติอามะพันเตกับสามครั้งมีถวายอะไรถวายพระแม่ยกมาเดี๋ยวนี้มนต์พระใหม่นั่งอาสนะนั่นนี่กันนะครับนะเดี๋ยวจะได้จัดเตียงครับขอฝากตัวถวายนี่นี่ถวายยังกี้มาผมกี้เนี่ยมาอันหนึ่งให้พระใหม่ถวายเจ้าว่าฝากเนื้อฝากตัวอ้าวฝากตัวเจ้าว่าดูแลรักษาฝากด้วยนะฝากเนื้อฝากตัว45วันแล้วก็หาเลิกศึกให้ด้วย
ถ้าเกิดไม่สึกว่าไงบรรลุอนาคามียุ่งเลยเอาช่างภาพมามอบฉายาบัตรประกาศสังเคปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังกัมมะทนูพันเตกราบสามครั้งที่192ทับ2567ฉายาบัตรสัมมาสัมพุทธัสสะปริอิพานโตปรังเบื้องหน้าแต่พุทธปรินิพพานพระพุทธศาสนายุคการล่วงแล้วได้2567พรรษาปัจจุบันสมัยวันที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราชตรงกับวันที่ตรงกับวันอังคารขึ้น13ค่ำเดือน11ปีมะโรงประชุมพระสงฆ์15รูปณพัทสีมาวัดรำเปิงตำบลรามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7วัดปฐุมคงคาราชวรวิหารพระประชาพระครูวินัยธรอินจันทร์กันโทปโสวัดอรัมเปิงตะโบธารามกรรมวาจาจารย์พระปลัดพิเชษญาณวโรวัดอรัมเปิงตะโบธารามอนุสาวนาจารย์ให้บรรพชาบทสมบทแก่พลตำรวจโทจิรสันแก้วแสงเอกอายุ60ปีเป็นอุปสมบันิภิกษุในพระพุทธศาสนาสำเร็จความเป็นภิกษุเวลา 9:51 นาทีโดยให้ฉายานามว่าพระโกวิโธขอจงเจริญด้วยศีลสุตตาธิคุณและทีฆายุสุขสิริสวัสดิ์งดงามแผ่บุญในพระพุทธศาสนาทุกทิวาราตรีการเทอญพระพรหมเสนาบดีพระบัญชาสัสเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสเพหิยัตติภิขออนุญาตเทียบให้ฐานด้านหน้าพระสงฆ์ก่อนนะครับนะ
เวลานี้เรียนเชิญทุกท่านนะครับนะน้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมด้านหน้าพระสงฆ์นะครับเชิญด้านบนนะครับนิมนต์พระใหม่นั่งประจำด้านหน้าพระอุปัชฌาย์ครับผมแล้วก็เชิญท่านดร.นะครับท่านดร.ถวายท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเจ้าอาวาสนะครับนะแล้วก็ท่านใดผู้ร่วมบุญทุกท่านนะครับเชิญนะครับน้อมถวายพร้อมกันเลยครับขึ้นด้านหน้าเลยครับขึ้นด้านหน้าครับช่างภาพเตรียมพร้อมนะครับนะถือภาพเดี๋ยวเราพร้อมๆกันหน่อยนะครับเชิญท่านดร.ด้านหน้าท่านเจ้าอาวาสนะครับครับที่เหลือครับฝั่งโน้นฝั่งนี้นะครับนะแบ่งสัดส่วนให้เท่าๆกันนะครับมาฝั่งนี้บ้างครับผมฝั่งนี้บ้างครับฝั่งโน้นบ้างนะครับนะพร้อมแล้วนิมนต์พระใหม่น้อมถวายพระอุปัชฌาย์2ชุดนะครับของพระอุปัชฌาย์2ชุดที่เหลือจากนั้นเดี๋ยวพระสงฆ์ด้านหน้าท่านจะส่งต่อด้านหลังเองนะครับน้อมถวายจากนั้นเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนด้านล่างที่เดิมนะครับเตรียมน้ำหยาดน้ำกรวดนะครับเนาะนิมนต์พระใหม่นั่งประจำอาสนะนะครับเตรียมชุดกวดน้ำนะครับนะสำคัญนะทีนี้พร้อมยังกวดน้ำรับพรนะกวดน้ำรับพรทางใจกวดน้ำรับพรนะยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปะติตังตุมหังกิปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตียมภวันวันตรายโยสุขีติคายุโคมภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตียภวันวันตรายโยสุขีติคายุโคภวสัพพิติโยหิวันจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตียภวันวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจจุตตปัจจายโนจันตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังโสอัตตลาโทสุ
ขิตโตวิรุณโอภุนทัสสะสเนอรุโกสุขิตโตโหหิสัสสะเปอิยะติปิโสอันตลันโตสุขิตโตวิรุณโอภุนทัสสะสเนอโรโกสุขิตโตโหหิสัสสะเพหิยติปิโสอันตรันโทสุขิตโตวิรุณโหพุนทัสสะสเนอโรโกสุขิตโตโหหิสัสสะเพหิยติปิโสตุสัมปมังคารังรักขันตุสัมปเทวตาสัมปพุทธานุภาเวนัสธาสุทิยปวะตุเตภวตุสัมปมังคารังรักขันตุสัมปเทวตาสัมปธรรมานุภาเวนัสธาสุทิยปวันตุเตภวตุสัมปมังคารังรักขันตุสัมปเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสธาสุทิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านเจริญจิตตภาวนาเวลาสักครู่นะครับผมสมควรแก่เวลาแผ่เมตตาพร้อมกันครับอิตังตานากัมมังนิพานาปัจจโยตุโนนิจังอิตังสีลากัมมังนิพานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพานาปัจจโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสารังกัตตาพังกัมมังสัพพิอัมเหหิกะตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุโอนโตโยเทวาอาสามิงฐานเออาทิคาตาทิคายุกาสทาโอนตุสัพพสัตตาสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขีตาหุนตูทุกขาปามุจจันตูสัพเพยาตากาสุขีตาหุนตูทุกขาปามุจจันตูสัพเพอายาตากาสุขีตาหุนตูทุกขาปามุจจันตูสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขีตาหุนตูทุกขาปามุจจันตูสัพเพนักขัตตาสุขีตาหุนตูทุกขาปามุจจันตูสัพเพเทวาสุขีตาหุนตูทุกขาปามุจจันตูสัพเพอาจาริโยปัจจยาสุขีตาหุนตูทุกขาปามุจจันตูสัพพาสัมปติโยชามิชันตูโอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านขอวันทาพระอุปัชฌาย์และพระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับสาธุวันตามิพันเตสัพพังอาปาลาทังคามาทะเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาภังสามินากาตังปุญญังไม่ห่างทาตาภังสาธุสาธุอนุโมทามิอหังกมามิตุมเหมกภิตตปังจตารุธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังภลังสาธุสาธุสาธุพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ
ธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมาม